ไฮไลท์มวยวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมกลับไปที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นคู่มวยที่อยู่ในความสนใจของแฟนมวยร่วมรายการศึกวันทรงชัยเงินล้านนะครับวันที่11ตุลาคมพระจันทร์ฉายปอเพชรน้ำทองกับฝ่ายแดงกับเด่นสยามเอกบางไซ114ต่อ 114.5 ปอนด์พระจันทร์ฉายต่อให้นะครับเจ้าของชายาฉายเป็นชุดครับเลดแดนเปิดให้พระจันทร์ฉายต่อในอัตราราคา5-4นักชกดาวรุ่งอนาคตไกลจอมฝีมือนะครับพระจันทร์ฉายเป็นสุดยอดไอแอดตั้งแต่เล็กๆนะครับนี่ครับเกี่ยวแล้วมีหมัดขวาตามเด่นสยามนั้นช่วงหลังโชว์ฟอร์มสดชนะมาตลอดครับและที่สำคัญนั้นได้เปรียบรูปร่างสูงยาวกว่าแต่พระจันทร์ฉายประเภทใหญ่กว่าเธอก็เจอมาแล้วครับเป็นมวยขวากัดซ้ายออกในขณะที่เด่นสยามนั้นเป็นมวยซ้ายกัดขวาจิ้มหมัด1-2ดูลีลาดูการใช้ศิลปะมวยไทยนี่ต้องดูพระจันทร์ฉายครับครบเครื่องมีหมัดมีเตะมีเหลี่ยมเข่าเวลาออกนี่ออกเป็นชุดครับออกให้กรรมการเห็นดูพระจันทร์ดูพระจันทร์ฉายชกแล้วนะครับให้คิดถึงยอดมวยในอดีตไม่ว่าจะเป็นคฤหาสน์สุภาวรรณแม้ว่าจะเทียบชั้นคฤหาสน์ไม่ได้แต่ก็ลีลาของพระจันทร์ฉายทอดแบบมาเลยครับขยับมีหมัดแยบเด่นสยามนั้นได้เปรียบพิกัดนะครับช่วงหลังนั้นฟอร์มสดเหลือเกินครับสำหรับพระจันทร์ฉายล่าสุดนั้นเตะพลังพลวัชรชัยยิมนะครับเฉือนเอาชนะในยกสุดท้ายแข้งซ้ายของเด่นสยามเริ่มทำงานครับพระจันทร์ฉายยกเข้าหาเป็นมวยฝีมือแต่ไม่ได้ตั้งรับจับทางนะครับพระจันทร์ฉายแฟนมวยสังเกตดูดีๆขยับเข้าไปมีหลอกล่อคู่ต่อสู้มีหมัดมีแข้งนี่ครับจิ้มหมัดแล้วล่อล่างมานี่มาเป็นชุดครับเด่นสยามนั้นยังไม่รีบขยับวางซ้ายโอ้โหตอบโต้ด้วยหมัดครับอาจารย์ชัยโดนแล้วเอาคืนทันทีครับหมดยกที่1เดี๋ยววางแข้งขวาสวยหยับมามีหมัดยังไม่รอดกาดครับแข้งซ้ายของเด่นสยามหมดยกแรกพระจันทร์ฉายต่อในตราการ3-2ครับยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหานะครับไม่ว่าจะรูปร่างเล็กกว่าครับพระจันทร์ฉายโดยยิ่งต่อยนี่ทางเด่นสยามนั้นดูยิ่งตัวใหญ่ขึ้นครับพระจันทร์ฉายพยายามจะใช้หมัดซ้ายนะครับแหวกกาดของเด่นสยามแล้วก็มีแข้งขวาตามเด่นสยามนั้นยังไม่เร่งครับยังต่อยเรื่อยๆแล้วพยายามที่จะเน้นที่แข้งซ้ายตั้งแต่ความเร็วนั้นเป็นรองพระจันทร์ฉายเห็นได้ชัดเลยครับขวาสวยเข้าตำราประเภทใหญ่เตะไม่พลาดครับพระจันทร์ฉายคิดในใจอยากมีทีบดูครับการเป็นยอดมวยนั้นกัดได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหยับมีหมัดสลับระวังแค่ขวาสวยครับหมัดนั้นรบกวนให้คู่ต่อสู้พะวงครับพระจันทร์ฉายนี่ครับจิ้มหมัดระวังแข้งตาม
เด่นสยามพยายามจะหาจังหวะโต้ด้วยแข้งซ้ายครับโยกหาเหลี่ยมแต่พระจันทร์ฉายนั้นเกณฑ์เร็วกว่าเห็นได้ชัดเลยครับขยับมาเจอที่หิบเนี่ยมีทั้งหมัดทั้งศอกแล้วครับพระจันทร์ฉายแต่มีแข้งซ้ายอย่างเดียวอย่างนี้ต่อยสบายครับพระจันทร์ฉายบอกต่อยกับพระจันทร์ฉายนั้นต้องหลากหลายครับดูกับเดินขยับเข้าหาและมีหมัดต่อยหมัดให้เด่นสยามนั้นกังวลครับแล้วก็มีแข้งขวาสลับด้วยเข่าครับนี่ครับดึงแล้วคืนเล่นเอาเหนื่อยครับเด่นสยามไฟนี้พอขยับปั๊บนี่พระจันทร์ฉายแกเห็นหมดครับนี่ครับพอวางซ้ายนี่เก็บได้เบียดเข้าไปวางสายสู้พยายามจะอาศัยความใหญ่ครับหมดยกที่2ครับนี่ครับจิ้มหมัดและมีศอกตามแล้วโอ้โหแล้ววางแข้งขวาดึงนิดนึงแล้วก็คืนพอระวังล่างนี่เจอบนแล้วครับหมดยกที่2นั้นพระจันทร์ฉายต่อในตรรกะ7ต่อ4มาว่ากันต่อยกที่3ครับเนี่ยภาษามวยนั้นบอกว่าค่อยๆกินครับค่อยๆกลืนครับพระจันทร์ฉายขยับเข้าไปเด่นสยามนั้นพยายามจะเปลี่ยนมาเป็นโต้ด้วยแข้งขวาบ้างครับน่าจะสังเกตดีๆนี่เด่นสยามนั้นเหมือนกับเป็นโรคชักกระตุกครับตรงบริเวณศีรษะและลำคอนะครับในอดีตนั้นก็มีแหลมสิงห์ปอนี่ครับแหลมสิงห์นักชกจากสงขลานะครับเคยเป็นจอมกระตุกพยายามจะใช้ความใหญ่ครับทางฝั่งของเด่นสยามแต่นี่ครับไล่ไม่จนกระดานเลยครับทางฝั่งของพระจันทร์ฉายนั้นออกไปเรื่อยครับแม้ว่าจะเล็กกว่าดูเพลินแล้วครับดูพระจันทร์ฉายเอาอาวุธวางซ้ายสวยต้องอาศัยลูกหนักอย่างนี้ครับไม่ว่าจะนานๆมาครั้งนะครับเด่นสยามแต่จะทำได้หรือเปล่าครับปั๊บซ้ายดอกที่2แล้วครับต้องเตะแรงเตะเร็วแล้วก็เตะยุบครับอาศัยความใหญ่เบียดเข้าไปแต่ถ้านานๆมาครั้งนี่ก็ทำพระจันทร์ฉายไม่ยุบนี่ก็ยุ่งเหมือนกันเนี่ยพระจันทร์ฉายเบียดเข้าไปแล้วล็อกในตีขยับสลับวางขวาบ้างโอ้แต่เจอขวาของพระจันทร์ฉายยิ่งมากยกนั้นอาการกระตุกของเด่นสยามนั้นยิ่งชัดจะเห็นครับวางซ้ายเจอขวาโต้พยัญชัยนั้นมาเป็นชุดจริงๆครับมีหมัดบริเวณลำตัวและโอ้บริเวณใบหน้าล็อกในตีไม่เจ็บครับแต่ตีได้แหกการได้เหลี่ยมครับพยัญชัยครบหมัดแล้วก็ออกแข้งขวามีหมัดบริเวณลำตัวนี่ครับแกจิ้มหมัดนี่จิ้มให้คู่ต่อสู้นั้นกังวลครับหมดยกที่3ครับกังวลแล้วยัดด้วยแข้งขวานี่ครับพอคู่ต่อสู้กังวลบนนี่ลากนั้นขึ้นทันทีครับสบายแข้งเลยครับหมดยกที่3พระจันทร์ฉายต่อในตารางคา6ต่อ1
ต้องเร่งแล้วครับทางฝั่งของเด่นสยามออกมานี่เดินแล้วครับยกที่4พจัญชัยเบียดเข้ามาเจอซ้ายของเด่นสยามเตะและคามีศอกสลับครับแม่แต่พจัญชัยโต้ได้เน้นๆครับจิ้มด้วยเข่าขวาแล้วก็เบียดวงในล็อกในหมุนเหลี่ยมแล้วจิ้มด้วยเข่าซ้ายอาศัยความใหญ่ครับเบียดเข้าไปแล้วมีศอกซ้ายสลับครับเด่นสยามแล้วแทงด้วยเข่าขวาช้ากว่าแต่มาแต่ละดอกแต่ละทีนั้นเน้นๆเน้นๆครับโอ้แต่ว่าจันฉายนั่นแกดูครับไม่มียุบไม่มีย่นเลยครับล็อกในครั้งนี้114ปอนด์ครับพระจันฉายครั้งหน้านั้นโปรเตอร์ทรงชัยมอบมาให้เสียบูดจัดว่าจะเป็น112ปอนด์ล็อกแล้วตีครับวางซ้ายได้สวยครับ2ครั้งแม่ท่านรองนั้นส่งเสียงเฮลั่นสนามเลยครับ2ดอกของเด่นสยามแต่ดูครับอาการของพระจันฉายนั้นไม่มียุบไม่มีย่นครับเล็กกว่าก็จริงแต่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาบล็อกไหนอาศัยความฉลาดครับนี่ครับสะพายแล้งและตียังคงเบียดครับโต้โดยซ้ายมีศอกซ้ายสลับครับเด่นสยามแต่วงในพยัญชัยขวางหน้าแทงพยัญชัยมา 3-4 ดอกครับในขณะที่เด่นสยามนั้นเพิ่งโต้ได้ดอกหนึ่งล็อกในและตีโอ้โหทำท่าจะได้เฮครับเด่นสยามแต่พยัญชัยนั้นแกไม่หมดครับดูครับจะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาอีกเก็บอาวุธและโต้ระวังด้วยแข้งขวาสวยเปลี่ยนและแทงซ้ายล็อกในเล็กกว่าแต่โอ้โหดูครับเล็กกว่าแต่แข็งแกร่งเหลือเกินครับพระจันฉายนี่ครับวางแข้งขวาและมีทีมจิ้มด้วยเข่าซ้ายแล้วตั้งกำแพงโอ้โหหัวด้วยขวาสวยครับนี่ครับมาเป็นชุดเลยครับพระจันฉายแล้วจิ้มเข่าซ้ายสลับสวยเหลือเกินครับหมดยกพระจันฉายต่อในตาราคา5ต่อ2ลดลงมานะครับหลังจากที่ยกที่3ต่อถึง6ช่วงตัวหลังจากที่เดินมา4ยกครับออกมาตั้งรับจับทางบ้างครับพระจันฉายห้าสองนี่ยังไม่ห่างนะครับแต่พระจันฉายออกมาตั้งเกมรับแล้วครับหลอกลอยเด่นสยามนั้นเดินบ้างครับเด่นสยามพยายามวางซ้ายแต่นี่ครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาท่านรองนั้นยังส่งเสียงเชียร์เด่นสยามอยู่นะครับขยับวางซ้ายแข้งซ้ายของเด่นสยามนั้นไม่เข้าเป้าครับเพราะพระจันฉายนั้นเก็บได้หมดราคาเริ่มที่จะขยับแล้วครับวางขวาดึงแล้วแทงเข่าขวาสลับนี่ครับแข้งซ้ายของเด่นสยามนั้นทำอะไรพระจันฉายไม่ถนัดหลังจากที่เร่งมาตลอดนะครับลืมคุมเกมไม่ได้หมดแล้วครับพระจันฉายคอยหลอกล่อแล้วโต้ครับ
ลังจากที่เดินมา4ยกเล่งออกอาวุธ4ยกจนดูได้เปรียบแล้วนะครับแหมแล้วยับแล้วถีบแล้ววนออกข้างครับอาศัยความรวดเร็วครับพอเดนสยามหลวมมานี่ก็มีแข้งขวานี่ครับเตะแล้ววนหนีตีหัวเข้าบ้านแล้วครับยิ่งเวลาผ่านไปนี่ราคายิ่งขยับไหลเลยครับประจันฉายไม่มีอาการช็อตอาการแผ่วให้เห็นครับถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กที่ออกอาวุธนั้นคล่องเหลือเกินครับเล่นเอาระยะประชิดมีศอกขวาเด่นสยามนั้นปวดหัวเลยครับยอมเลยครับและไม่มีปัญหาครับพระจันทร์ฉายปอเพชรน้ำทองก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาขาดลอยนะครับ